หนึ่งในองค์กรอิสระที่บริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครับว่างเว้นเลขาธิการมานับถึงปัจจุบันผมว่าประมาณสัก4ปีละคณะกรรมการที่ถูกคัดสรรจากวุฒิสภาเข้าไปทำหน้าที่ลบกันระเบิดเถิดเทิงครับแล้วตอนนี้มีครบยังกรรมการเนี่ยกรรมการตอนนี้ครบครับครบทั้งหมดประธานศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์กรรมการพลอากาศโทธนพันธ์เลิศหลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพี่ลงรองรามสูตรครับต่อพงษ์เสลานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สุภัทสุภัชลาสายด้านเศรษฐศาสตร์ครับพลตำรวจเอกณัฐพรณัฐธรเพราะสุนทรและรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิไกรพงษ์ด้านกิจการโทรคมนาคมตอนนี้ในที่ของกสทช.แบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกไป4ต่อ3ครับเวลาโหวตหลายครั้งจะเห็น4ต่อ3 4ต่อ3ครับและตอนเดิมและตอนนั้นมีอะไรที่ประธานลง2ครั้งก็มีอ่ะใช่โอ้โหเป็นองค์กรแรกจนถึงปัจจุบันฟ้องกันระเบิดครับโอ้โห4คนฟัง4พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญที่รองรองรามสูตรสุภัทสุภัชลาสายสมภพอาจารย์ครับทางด้านวิศวกรรมยื่นฟ้องต่อประธานคือสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ครับครับข้อหาเขามีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิสิทธิ์มหาเวสสิริเนี่ยรองเลขาธิการให้เป็นเลขาธิการปรากฏประธานไม่ตั้งครับไม่ลงนามครับเลยฟ้องประธานจะไปตั้งอีกคนหนึ่งครับคือรองเลขาธิการและรักษาการเลขาธิการกสทช.อยู่ณปัจจุบันคือพี่หนุ่มไตรรัตน์วิริยะสิริกุลเป็นเลขาธิการครับต้องบอกว่ากรรมการเนี่ยเป็นคู่กรณีใช่กรรมการคู่กรณีฟ้องของรองเลขาธิการพอจะเข้าพอจะเข้าโหวตครับคุณไตรรัตน์ร้องว่า4คนไม่มีอำนาจเพราะเป็นคู่กรณีทางปกครองไม่ได้คุณไตรรัตน์ฟ้อง4คนนี้เช่นเดียวกันครับโอ้โหองค์กรกสทช.คุมขุมทรัพย์รายได้อยู่ปีง 30,000 กว่าล้านเดินหน้าไปไม่ได้ครับคือหัวใจไม่ใช่เรื่องของการดูแลขุมทรัพย์อย่างเดียวแต่เป็นเลคคูเรเตอร์ใช่กำกับแล้วก็การวางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ องค์กรวางพื้นฐานสำคัญของประเทศนะถ้ายังเป็นแบบนี้ความหวังในการพัฒนาประเทศที่เป็นอนาคตล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเดินหน้าไปไม่ได้พี่หนุ่มไตรรัตน์แจ้งว่า4คนเนี่ยที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมพิจารณาตัวเองเนี่ยยังไงเขาก็คัดค้านเป็นคู่กรณีผมก็ต้องค้านทุกครั้งแหละครองไม่ได้ก็ต้องค้านทุกครั้งเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา13วงเล็บ3ครับเพราะฉะนั้นจะมาพิจารณาไม่ได้ครับคราวนี้การพิจารณาเลขาธิการการจะแต่งตั้งคนยังตั้งไม่ได้ครับเพราะเขาเพราะก็มองว่าถ้าไม่ว่าโหวตครั้งไหนก็อยู่แบบนี้พี่วีมีเรื่องอีกสดสดร้อนร้อนอีกอดีตรองเลขาธิการกสทช.ร้องต่อกันมาที่การด้านโทรคมนาคมครับครับด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมฟ้องว่าประธานกรรมการเนี่ยคือหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยครับมีคุณสมบัติต้องห้ามหนึ่งเป็นประธานแล้วไม่พอยังไปเป็นหมอรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพนักงานหรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนะสองตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำหนดว่ากรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดนะที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมในระยะเวลา1ปีก่อนได้รับการคัดเลือกนะต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและไม่เป็นประธานหรือประธานกรรมการหรือกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาเลยปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลานี่คดีนี้เกิดขึ้นมาจากนี่แหละนี่คุณภูมิสิทธิ์มหาเวสสิริเนี่ยวิศระเนี่ยฟ้องหมอสรณะสรณะเนี่ยเพราะไอ้นี่ครับแบงก์กรุงเทพครับเป็นกรรมการแบงก์กรุงเทพครับขัดต่ออะไรต้องห้ามต้องห้ามการเป็นกรรมการของกสทช.หรือดำรงตำแหน่งอื่นหมอสรณะยังประกอบอาชีพแพทย์ออกตรวจรักษาคนไข้เป็นประจำอยู่ที่โรงพยาบาล
แม้ในขณะเป็นกสทช.โอ้โหนี่การมาธิการสอบเรื่องนี้แล้วมีมติว่าต้องห้ามเออหมอสรณะบอกว่าไม่ผิดหรอกผมไม่ผิดแน่นอนไม่เคยทำหน้าที่กรรมการธนาคารกรุงเทพมีหนังสือยืนยันธนาคารกรุงเทพด้วยข้อกล่าวหาว่ารับงานตรวจส่วนข้อกล่าวหาเรื่องตรวจคนไข้หลังเข้ารับตำแหน่งเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แพทย์อีกยกเว้นมีเหตุด่วนเออเข้าข่ายไหมยกเว้นมีเหตุด่วนนี่ทั้งหมดที่เข้าข่ายมีเหตุด่วนคือไปรักษาถ้าหากขอต้องการขอคำปรึกษาเพราะยึดหลักมนุษยธรรมและจรรยาบรรณไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ประการใดเออน่าสนใจนะคือไม่ได้รับไม่ได้ตรวจคนไข้แล้วยกเว้นมีด่วนเล่ด่วนเนี่ยยึดตามหลักมนุษยธรรมเพราะต้องบอกว่าหมอสอนะเนี่ยเป็นหมอเชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญเป็นหมอส่วนตัวลุงป้อมใช่ไหมใช่โรคหัวใจเพราะหมอเชี่ยวชาญโรคหัวใจก็ต้องเลือกหมอที่ดีที่สุดความเป็นแพทย์อ่ะมันไม่มีขัดต่อคุณสมบัติหรือมีประโยชน์ทับซ้อนใดกับกสทช.กิจการโทรคมนาคมอยู่แล้วเออนี่ก็น่าฟังนะไม่เข้าใจว่าไอ้การมาธิการมีอำนาจในจะไปตรวจสอบคุณสมบัติครับทั้งที่ตรวจสอบคุณภาพส่วนตัวมาแล้วหมอสรณะว่าร้ายกว่านั้นที่วันที่13นะวันที่14ปรากฏว่ามีคดีเกิดขึ้นอีกก็คือยังมีบริษัททรูเนี่ยร้องต่อศาลทุจริตว่าคุณพี่ลงรองเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการเนี่ยนะมีปัญหาขอให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ร้องโดยทรูดิจิทัลครับครับโทษฐานที่คุณพี่ลงรองเนี่ยออกหนังสือสั่งเวียนไปถึงผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และวิทยุนะครับห้ามเผยแพร่ภาพเสียงผ่านทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตของผ่าน True ID ครับซึ่งโจทย์เห็นว่าการกระทำดังกล่าวมีพฤติการหรือเหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่แสดงถึงความมีอคติใช่และความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ครับวันที่14ศาลมีมตินี่ครับคำตัดสินยกฟ้องครับยกคำร้องเพราะเห็นว่าพฤติกรรมไม่ได้เป็นไปตามคำร้องนะและเป็นโอกาสที่ดีที่บอร์ดกสทช.จะได้กำกับดูแลความเคลื่อนไหวในกิจการโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไปครับอาจารย์ทวีเกียรตินี่ให้ข้อสังเกตในงานทางวิชาการเสวนารอจุฬานิติยกเรื่องนี้เลยเหรอยกเรื่องนี้เลยเหรอพูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการถูกฟ้องร้องคดีอาญาอาจารย์พูดถึงกสทช.ครับกสช.มี7คนแบ่งเป็น2ฝ่าย3ถึง4ปวดหลายครั้งออกเป็นวินตลอดนะมี2ฝ่ายแบ่งเป็น3กลุ่มนึง4กลุ่มนึงเคยเกิดเหตุการณ์ผลประชุมเท่ากันนี่ที่บอกอ่ะครับแล้วเกิดการออกเสียงซ้ำพูดถึงประธานใช่ไหมประธานออก2รอบซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเหรอแต่ท่านประธานที่ประธานอยู่ฝ่าย3ก็บอกทำได้ทำได้พอออกเบิ้ลปั๊บเป็น4ต่อ4จะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันจนเกิดฉันทามติในกรณีศาลรัฐธรรมนูญเขาประกาศกันอย่างนั้นเลยไม่เอาถ้าเท่ากันไม่ได้ต้องคุยกันให้เกิดฉันทามติให้ได้และข้อสังเกตที่2นะที่ดร.ทวีเกียรติตั้งข้อสังเกตคือเคยมีประเด็นควบรวมทรูเนี่ยหาลือกันมาแล้วเนี่ยล่ม6ครั้งการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องของการควบรวมระหว่างทรูกับดีแทคปัจจุบันฟ้องร้องคดีกันยาวเหยียดเลยครับและมีการฟ้องร้องทรูอีกร่วม 1,000-2,000 ล้านล่มไปแล้ว6ครั้งครับทำไม่ได้เลยคดีอยู่ที่ศาลหากกรณีพิจารณาเรื่องทรูทางกรรมการกสช.ทั้ง7คนเนี่ยจะคัดค้านว่าพี่ลงรองเป็นคู่กรณีต้องถอนตัวเพื่อให้กรรมการเหลือ6คนเมื่อมีคะแนนเสียงเท่ากันก็จะให้ประธานออกเสียงเพิ่ม1เสียงเห็นไหมล่ะนี่อาจารย์ทวีเกียรติตั้งข้อสังเกตนะเพราะแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วข้อนี้ผ่านไปแล้วเพราะศาลบอกไม่รับคำร้องแล้วศาลไม่รับคำร้องกรณีนี้เป็นเพียง1ตัวอย่างที่บอกว่ากสทช.ในปัจจุบันที่มีกรรมการ7คนไปทำหน้าที่กำกับกิจการโทรคมนาคมกำกับกิจการกระจายเสียงกำกับกิจการโทรทัศน์มันมีปัญหาทำงานไม่ได้จนถึงปัจจุบันครับต้องบอกว่ากสทช.เป็นองค์การที่วางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตแต่วันนี้เหตุการณ์ยุ่งเหยิงยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นความวุ่นวายในองค์กรนี้ยังหาจุดจบไม่ได้ขอให้ทุกคนที่ติดตามเนชั่นอินไซต์นะเปียวนะต้องฝากกันติดตามนะก็ติดเรื่องนี้ว่าจะหาทางออกสำหรับองค์กรที่เป็นอิสระโดยตัวเองอย่างไรครับ